อีนางเมียน้อยที่จะไปกันไม่ฟังใช่ไหมแต่ไม่ฟังจริงไหมพี่กอบเมื่อกี้พี่ไปไหนมาพี่ก็ไปกินข้าวมาไงพี่ไปกินข้าวกับผู้หญิงคนหนึ่งมาใช่ไหมพี่ไปกินกับเพื่อนมาเพื่อนงั้นเหรอแต่เมื่อวานฉันเห็นพี่ไปช้อปปิ้งกับผู้หญิงคนเดิมเนี่ยนะก็เขาเป็นเพื่อนที่ไงแบบนี้พี่เรียกว่าเพื่อนเหรอพี่กอล์ฟคะพี่กอล์ฟช่วยสอน acting หนูหน่อยสิคะหนูมาใหม่ยังไม่เข้าใจเลยอะค่ะตรงนี้มันต้องทำยังไงเหรอคะ acting ตรงนี้เนี่ยนะมันต้องค่อยๆเล่นเอามือแตะนิดแตะหน่อยอันนี้ก็โอเคแล้วแล้วตรงนี้ล่ะคะตรงนี้เนี่ยมันคือแอคติ้งโกรธนะอีฟก็ต้องตาโตนิดนึงตาโตแบบใช่ได้เหรอคะแต่ถ้าอย่างคัทนี่แกแกยุ่งกับแฟนฉันเหรอฮะเดี๋ยวฉันจะให้แกรู้ว่าฉันเป็นใครมองทำไมปล่อยนะอีโจอีเมียน้อยแกมองทำไมมองฉันทำไมครับเธอดูคนอีฟเป็นอะไรมากไหมคะคุณอีฟมึงเหลี่ยมนี่เบาเลยนะอินไม้มึงเล่นกับกุ๋ยนี้ใช่ไหมเจอคุณแน่เจ็บไหมคะมานี่มานี่นะกินเอาเมียน้อยที่สุดไปแกไม่ฟังใช่ไหมแกไม่ฟังฉันใช่ไหมท่านนอกบทอีกแล้วนะฉันต้องขอโทษด้วยนะคะผู้กำกับคือฉันไม่ได้ตั้งใจจริงๆค่ะถ้าคืนนี้แฟนพี่ไม่อยู่เนี่ยมาหาหนูที่ห้องได้นะคะได้สิจ๊ะไม่ทำไมวุ้นทำแบบนี้ด้วยฉันทำไรก็อยากเป็นเมียน้อยมันก็ต้องเจอแบบนี้แหละอีฟเขาเป็นแค่เพื่อนคำก็เพื่อนสองคำก็เพื่อนเมื่อไหร่พี่จะยอมรับสักทีเนี่ยหมายเรื่องงี้เง่าได้ปะจับได้คาหนังคาเขาขนาดนี้พี่ยังไม่ยอมรับอีกหรอคบกันมากี่ปีแล้วรู้จักก่อนที่มาจะรู้จักซะอีกแล้วฉันล่ะท่านนี่เธอทำอะไรทำไมไม่อยู่ในบทแล้วนี่เธอเป็นอะไรโอ้ยขันเว้ยโอ้ยขันมากขันอะไรวะเนี่ยอีฟเธอไม่เป็นอะไรมากใช่ไหมพี่กอล์ฟคะหนูคันมากเลยอะไม่รู้เป็นอะไรคันสุดๆไปเลยค่ะสงสัยคุณน่าจะแพ้อาหารในกองถ่ายอะหนูก็ไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะพี่ก๊อฟหนูคันมากโอ้ยจริง
ันเอายามาให้เขาว่ากันว่าถ้าทายานี้แล้วเนี่ยจะหายคันพี่กอบฉันมีเรื่องอยากจะคุยกับพี่หน่อยอีฟเดี๋ยวพี่ไปก่อนนะไปก่อนนะข้าละไม้แกล้งคันพ่อมาขอเงินหนู50บาททุกวันพ่อจะเอาไปทำอะไรคะนี่ค่ะพ่อใจมากนะลูกทำไมพ่อดูแปลกจังพ่อของฉันเขาไม่เคยขอกินของดีๆแล้วก็ไม่เคยขออะไรจากฉันเลยทุกวันเขาจะขอเงิน50บาทพ่ออะไรกันนะวันนี้หนูยังไม่ได้เอาเงิน50บาทให้พ่อเลยนี่ค่ะพ่นี่ก็เกือบปีแล้วพ่อมาขอเงิน50บาทกับฉันทุกวันพ่อเอาเงิน50บาทนี้ไปทำอะไรนะเป็นไงบ้างคะพ่อฝีมือการนวดของหนูใช้ได้เลยใช่ไหมคะดีเลยลูกทายสิใครเอ่ยใครเอ่ย
อ้าวลูกอันพ่อคะหนูคิดถึงพ่อจังเลยค่ะพ่อคิดถึงหนูไหมคะคิดถึงสิลูกพ่อคะอ้าวลูกเตยนี่ลูกๆมากันเมื่อไหร่เนี่ยพ่อคิดถึงหนูไหมคะคิดถึงสิพ่อคิดถึงลูกๆทุกคนเหมือนกันแหละพ่อเถอะค่ะพี่อันพี่เตยพี่สองคนทำเป็นเด็กๆก็ได้โฮมออนอยู่กับพ่อเราก็เป็นเด็กตลอดนั่นแหละใช่ไหมคะพ่อใช่จ้ะลูกแล้วช่วงนี้พอสบายดีไหมคะสบายดีจ้ะลูกออนที่ผ่านมาแกก็ดูแลพ่อมาโดยตลอดลำบากแย่เลยอะไม่ลำบากหรอกค่ะพี่การดูแลพ่อมันก็เป็นหน้าที่ที่ลูกๆควรทำอยู่แล้วค่ะ พี่ก็อยากดูแลพ่อนะแต่ว่าพ่อไม่ยอมไปอยู่กับพี่สักทีสิพี่อันคะออนไม่ลำบากหรอกค่ะพวกพี่ก็ไม่ใช่ว่าไม่อยากดูแลพ่อสักหน่อยเดี๋ยวรอพี่มีเงินก่อนนะแล้วพี่ก็จะพาพ่อไปเที่ยวในที่สวยๆไปกินอาหารอร่อยๆนะคะพ่อแหมพี่อันพี่นี่เป็นลูกกตัญญูจริงๆนะคะมันก็แน่นอนอยู่แล้วจ้ะน้องค่ะเออพี่อันพี่เตยเดี๋ยวพวกพี่อยู่คุยเป็นเพื่อนพ่อกันนะเดี๋ยวออนไปทำอะไรมาให้กินเดี๋ยวสิออนพอดีพี่มีงานอีกเยอะแยะเลยอ่ะที่ยังไม่ได้ทำพี่อยู่แป๊บเดียวแต่พี่ก็ไปแล้วออนพี่คงกินข้าวด้วยไม่ได้แล้วนะนั่งพักอีกสักแป๊บพี่ก็คงต้องกลับแล้วเพราะว่าบ่ายนี้พี่มีนัดคุยงานกับลูกค้าต่ออ่ะพ่อคะนี่เงิน 50,000 บาทค่ะถ้าพ่ออยากกินอะไรพ่ออยากซื้ออะไรก็ให้ออนพาไปซื้อนะคะนี่ค่ะพ่อคะหนูก็เตรียมเงินมาให้พ่อเหมือนกันค่ะนี่ค่ะพ่อถ้าพ่ออยากได้อะไรหรือว่าอยากกินอะไรพ่อซื้อเลยนะคะไม่ต้องประหยัดนะคะพ่อเงินพวกเนี้ยพ่อไม่อยากได้หรอกพ่อมีเงินเงินเนี่ยพ่อเก็บวันละ50บาทพวกแกเอาไปเถอะนะแต่พวกแกอยู่กินข้าวกับพ่อก่อนได้ไหมใช่ค่ะนานๆทีพวกพี่สองคนจะได้กลับบ้านอยู่กินข้าวเป็นเพื่อนพ่อก่อนนะคะออนพี่ก็อยากอยู่กินข้าวด้วยนะแต่พี่ไม่มีเวลาจริงๆใช่ออนพี่ไม่มีเวลาเลยจริงๆเดี๋ยวพี่ก็ต้องกลับแล้วเนี่ยทำไมพวกพี่จะไม่มีเวลากันล่ะปีนึงพวกพี่กลับมากันสักกี่วันพวกพี่เคยรู้บ้างไหมว่าพ่อเขาคอยนับดาวนับเดือนบนท้องฟ้าอยู่ทุกวันท่านแค่หวังว่าเมื่อไหร่พวกพี่จะมีเวลามาเที่ยวหาท่านมาอยู่กับท่านออนแกก็รู้ว่างานพี่ยุ่งแค่ไหนแกคงไม่อยากให้พี่เสียรายได้หรอกนะได้พี่เตยงั้นออนขอถามพี่หน่อยว่าเงินสำคัญหรือว่าพ่อสำคัญพอทั้งสองคนเลยไม่ต้องทะเลาะกันละพี่อันหนูยังไม่ได้พูดถึงพี่เลยนะตอนนี้พี่ก็ยังไม่ได้แต่งงานมีครอบครัวแล้วหนูขอถามหน่อยว่าพี่เอาเวลาไปยุ่งกับอะไรกันออนคือพี่ปกติพวกพี่ก็ไม่มีเวลามาดูแลพ่ออยู่แล้วนานๆทีพวกพี่สองคนจะกลับมาที่บ้านแค่อยู่คุยกับพ่ออยู่เป็นเพื่อนพ่อบ้างไม่ได้เลยหรอออนพูดแบบนี้กับพี่มันจะมากเกินไปแล้วนะถึงแม้ว่าพี่ไม่ได้อยู่ดูแลพ่อพี่กับเตยก็ส่งเงินมาให้พ่อใช้ทุกเดือนนี่
เงินงั้นเหรอในสายตาพวกพี่เนี่ยนอกจากเงินแล้วยังมีอะไรอีกพอเถอะฉันไม่อยากฟังละฉันขอตัวกลับก่อนเตยเตยพ่อคะงั้นหนูขอตัวก่อนนะคะเอาเงินของพวกพี่กลับคืนไปเลยนะแล้วพวกพี่ก็ไม่ต้องกลับมาเหยียบบ้านหลังนี้อีกพวกพี่คิดว่าสิ่งที่พ่อต้องการคือเงินของพวกพี่อย่างนั้นเหรอตั้งแต่ที่พ่อย้ายมาอยู่กับออนทุกวันพ่อจะมาขอเงิน50บาทจากออนตอนแรกออนก็ไม่เข้าใจหรอกนะว่าพ่อขอเงินพวกนั้นไปทำอะไรแต่ตอนนี้ออนเข้าใจแล้วที่พ่อขอเงินพวกนั้นไว้ก็เพื่อจะเอาไว้ซื้อเวลาของพวกพี่ตอนนี้พ่อก็อายุเยอะขนาดนี้แล้วสิ่งที่พ่อต้องการมันไม่ใช่เงินของพวกพี่หรอกนะแต่สิ่งที่พ่อต้องการมันคือเวลาของพวกพี่ต่างหากแม่ของพวกเราก็ได้จากพวกเราไปตั้งนานแล้วพ่อเขาได้เสียคู่รักของเขาไปแล้วสิ่งที่พ่อยังเหลืออยู่ก็คือลูกๆของเขานั่นแหละวันวันพวกพี่เอาแต่ทำงานหาเงินไม่เคยมีเวลาให้พ่อบ้างเลยแล้วแบบนี้มันจะมีประโยชน์อะไรล่ะพวกพี่คิดว่าแค่เอาเงินให้พ่อแค่นี้มันก็คือความกตัญญูแล้วเหรอต่อให้พวกพี่จะมีเงินมากแค่ไหนแต่ถ้าพวกพี่ไม่ใส่ใจไม่มีเวลาให้ก็ไม่มีประโยชน์อะไรหรอกพ่อเขาเลี้ยงดูเรามาจนถึงทุกวันนี้มันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะตอนนี้พ่อก็แก่แล้วทำไมเวลาแค่อยู่กินข้าวกับพ่อพวกพี่ยังไม่มีให้เลยล่ะสิ่งที่พ่อต้องการจริงๆแล้วมันง่ายกว่าที่เราคิดตั้งเยอะแค่มีเวลาให้ท่านแต่ไม่ใช่เงินพวกนั้นสักหน่อยทำไมเหตุผลง่ายๆแค่นี้พวกพี่ยังคิดไม่ได้เลยเหรอพ่อคะออนวันนี้พี่จะไม่กลับแล้วนะพี่จะอยู่กินข้าวกับพ่อพี่จะอยู่เป็นเพื่อนพ่อนะแต่ก็ไม่กลับแล้วค่ะวันนี้แต่จะอยู่เป็นเพื่อนพ่อนะคะขอโทษนะคะหนูก็ขอโทษเหมือนกันค่ะไม่เป็นไรลูกแค่เห็นลูกๆมีความสุขพ่อก็ดีใจแล้วนี่แหละรสชาติที่ต้องการอยู่บ้านนะไม่เคยจะกินสักทีเลยหูยอร่อยมากนี่ยาเด็กใหม่ใครให้แกเอามาม่าเข้ามากินในที่ทำงานฮะน่าเกลียดมากเลยอ่ะนี่อุตส่าห์ลงมากินในที่ไม่มีคนแล้วนะจะว่าไปปกติคุณก็ชอบเอาส้มตำมากินในห้องทำงานอยู่เลยฉันยังไม่เห็นว่าอะไรคุณเลยนี่ยังมีหน้ามาเถียงฉันอีกนะ
ินที่อื่นไปมีเรื่องอะไรกันทำไมเสียงดังกันแบบนี้เนี่ยคุณตาลคะดูเตยสิคะเอามาม่าเข้ามากินในที่ทำงานนะคะหือดูสิคะห้องเหม็นไปหมดแล้วอะค่ะคุณตาลคุณตาลต้องลงโทษยายเตยนะคะฮะกินมาม่าเตยเดี๋ยวตามผมมาที่ห้องทำงานด้วยตรงไหนนี่ถ้าให้แม่รู้นะว่าเตยอยู่บริษัทพี่แล้วได้กินมาม่าแม่เอาพี่ตายแน่พี่สั่งแม่บ้านทำอาหารให้แล้วไม่ใช่หรอทำไมไม่กินอ่ะโหพี่ตาลก็หนูอยากกินมาม่านี่นาอยู่บ้านนะไม่เคยได้กินเลยแม่ให้กินแต่อาหารสุขภาพอะไรก็ไม่รู้หนูกินจนเบื่อแล้วนานๆทีจะได้มีโอกาสกินมาม่าสักทีนึงพี่ให้หนูกินเถอะนะอีกอย่างเนี่ยแม่ก็เป็นคนบอกหนูเองว่าให้หนูเริ่มทำงานจากพนักงานทั่วไปถ้าคนอื่นรู้ว่าหนูเป็นน้องสาวพี่เนี่ยหนูจะทำงานยังไงล่ะโอเคโอเคพี่เถียงแกไม่ไหวมันก็ตามใจแกแล้วกันหอมมากกินไหมจูดครับวันนี้ผมเลี้ยงชาไทยนะเหมือนกันทุกแกเลยขอบคุณค่ะบอสขอบคุณค่ะคุณตาลจริงๆแล้วเนี่ยที่คุณตาลเขาเลี้ยงชาไทยทุกคนเนี่ยมันก็เพื่อคนคนเดียวเองนะนี่คุณรู้แล้วเหรอก็ต้องรู้สิมันชัดเจนขนาดนี้แล้วอะคนคนนั้นเนี่ยก็คือฉันเองล่ะนี่คุณแอบชอบคุณตาลเหรอนี่เธอเนี่ยเข้าใจผิดแล้วนะคุณตาลเขาแอบชอบฉันตั้งหากแหละเป็นไปได้ไหมว่าคุณอาจจะเข้าใจผิดอ่ะนี่หนุ่ยมูลค่าโปรเจกต์นี้เนี่ยคุณคิดผิดแล้วนะเรื่องพื้นฐานแบบเนี้ยคุณพลาดไปได้ไงแบบนี้คุณจะให้ผมไว้ใจเป้าหมายงานให้คุณอีกได้ไงรีบไปแก้ใหม่ให้เสร็จเลยนะนี่คุณนี่ฉันไม่คิดเลยนะว่าคุณตาเนี่ยเขาจะหลงฉันขนาดนี้แล้วว่านี่เขากำลังสะกิดฉันจะให้ฉันเนี่ยไปดูแลบริษัทแทนเขาแน่ๆเลยอ่ะฉันว่าคุณเข้าใจความหมายที่เขาอยากจะสื่อผิดไปหรือเปล่าเน่อีเด็กนี่แกจะไปรู้อะไรฮะไปเอางานเนี่ยไปแก้ให้ฉันใหม่เลยนะอ้าวแต่นี่มันงานของคุณนะคุณจะโยนให้ฉันทำได้ไงอ่ะฉันเนี่ยกำลังจะเป็นว่าที่นายหญิงของแกเลยนะให้แกช่วยทำงานเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นบุญของแกมากแล้วนะถ้าแ
ฝืนคำสั่งของฉันคอยดูเถอะสักวันฉันจะไล่แกออกหนูลงรถก่อนนะเดี๋ยวคนอื่นเขาจะมาเห็นเอาเดี๋ยวเอากับข้าวที่แม่ทำให้ไปด้วยถ้าแกไม่เอาไปนะคนที่ซวยเนี่ยคือพี่โอ้ยพี่ก็รู้ว่าฝีมือการทำกับข้าวของแม่เราเนี่ยเป็นยังไงเฮ้ยขนาดพ่อนะยังไม่กล้ากินเลยเฮ้ยคนละคนลูกไปนี่แกบูลลี่แม่เหรอฮะบูลลี่แม่เหรอฮะเอาไปแล้วนั่นมันยายเตยนี่มันเข้าไปอยู่ในรถคุณตาลได้ยังไงเนี่ยแถมยังดูหวานแหววกันอีกด้วยยายเตยมันคิดจะแย่งคุณตาลกับฉันใช่ไหมได้เดี๋ยวแกเจอดีแน่นี่เป็นสร้อยคอที่บอสประมูลมาบอสให้เอามาฝากไว้ที่เธอบอกว่าสำคัญมากเธอเก็บไว้ให้ดีๆล่ะได้ค่ะหัวหน้าหัวหน้าวางใจได้เลยนะคะฉันขอโทษเธอด้วยนะที่รอบก่อนอ่ะฉันเอางานของฉันให้เธอทำอ่ะนี่ฉันก็กลับไปคิดทบทวนตัวเองแล้วล่ะฉันรู้สึกผิดมากจริงๆอ่ะฉันซื้อกาแฟมาให้ถือว่าแทนคำขอโทษของฉันละกันนะอ๋อไม่เป็นไรค่ะฉันไม่ได้โกรธอะไรคุณอยู่แล้วดื่มสิฮะฉันดื่มแล้วคุณไม่ต้องคิดมากนะคะไปไหนนี่มันสร้อยที่บอสเขาเตรียมไว้ให้แม่ของเขาเลยนะหายไปได้ไงอ่ะฉันเก็บมันไว้เองกันตลอดเลยนะคะหายไปได้ไงเนี่ยเตยแกอย่ามาทำเป็นใส่ซื่อหน่อยเลยนะฉันว่าเผลอๆเนี่ยแกเป็นคนขโมยไปก็ไม่รู้นี่คุณนุ้ยคุณพูดอะไรเนี่ยฉันมีเหตุผลอะไรที่จะต้องทำแบบนั้นด้วยเพราะว่าอะไรน่ะหรอก็เพราะว่าแกเนี่ยอิจฉาฉันไงแกแอบชอบคุณตาลเขาแต่แกเนี่ยไม่สามารถเอาเขามาได้แกก็เลยแก้แค้นคุณตาลเขาไงจินตนาการของคุณมันล้ำเลิศมากเลยนะฉันว่าการที่คุณมาเป็นพนักงานในบริษัทเนี่ยมันไม่สามารถแสดงถึงความเก่งของคุณได้เลยคุณน่าจะไปเขียนนิยายดีกว่านะคะนี่แกเป็นแค่เด็กใหม่กล้าดีไงมาเถียงกับฉันเฮ้ย
คุณลุยนี่คุณทำอะไรอ่ะคุณตาลคะยายเตยเนี่ยมันเป็นคนขโมยสร้อยเพชรของคุณตาลไปค่ะคุณตาลไล่มันออกเลยนะคะทุกคนในนี้มีโอกาสเป็นขโมยกันทั้งนั้นยกเว้นเตยคุณตาลคะคุณเพราะว่าเขาเป็นน้องสาวแท้ๆของผมฮะน้องสาวแต่เขาไม่ได้ใช้นามสกุลเดียวกับคุณตาลนี่คะหรือว่าเขาใช้นามสกุลแม่คะหาเจอแล้วค่ะยังดีนะคะที่บอสรอบครอบติด GPS เอาไว้ของอยู่ที่ช่องเก็บของของคุณนุ้ยค่ะเมื่อกี้คุณบอกว่าจะไล่เตยออกใช่ไหมคุณตาลคะคุณตาลฟังฉันอธิบายก่อนนะคะคือฉันผมไม่ไล่คุณออกหรอกแต่ผมจะให้คุณไปกินข้าวฟรีในคุกแทนเบาๆหน่อยสินุ้ยพี่เชอรี่เขาพักผ่อนอยู่หรือเปล่าจะไปเกรงใจมันทำไมล่ะพี่วันๆอยู่บ้านเนี่ยคงสบายมากสินะมีเรื่องอะไรล่ะนุ้ยจะตะโกนเสียงดังทำไมแล้วไปอารมณ์เสียมาจากที่ไหนนะเนี่ยจะไม่ให้ฉันอารมณ์เสียได้ไงเมื่อวานพี่เคยพาพ่อไปที่บ้านฉันแล้วก็ฝากบอกว่าให้ฉันเนี่ยดูแลพ่อด้วยพ่อเพิ่งมาอยู่กับพี่ได้แค่3วันพี่ก็เอาพ่อกลับมาให้ฉันละทำไมพี่ถึงไม่ดูแลพ่อเป็นปีๆเหมือนที่ฉันทำบ้างนุ้ยนุ้ยอ้าวพี่เขยพ่อแล้วนี่พี่เชอรี่ไม่มาด้วยเหรอคะพอดีเชอรี่ติดงานที่ต่างจังหวัดนะพี่ก็เลยพาพ่อกลับมาให้นุ้ยช่วยดูแลหน่อยเพราะที่บ้านก็มีเด็กอีก2คนพี่ดูแลไม่ไหวเสาร์อาทิตย์แบบนี้พี่เชอรี่ยังจะรับงานเพิ่มอีกเหรอคะพ่อไปอยู่ด้วยแค่ไม่กี่วันเองก็เอาพ่อกลับมาส่งซะละได้ค่ะได้ค่ะเดี๋ยวหนูดูแลพ่อเองมาค่ะพ่อหนุยก็รู้ว่าพี่ต้องไปทำงานที่ต่างจังหวัดพี่ไม่มีเวลาอยู่บ้านหรอกนะเนี่ยงานของพี่ก็ไม่ทำอยู่ในออฟฟิศเหมือนกับของหนุยหนุยก็รู้แล้วทำไมพี่ถึงไม่ให้พี่เขยเนี่ยมาดูแลพ่อล่ะหนุยพี่เชอรี่เนี่ยเขาแต่งงานมีครอบครัวแล้วนะส่วนพี่ปีเนี่ยเขาต้องดูแลหลานอีกจะมีเวลาดูแลพ่อได้ยังไงเอาอย่างนี้ดีไหมให้พ่อเนี่ยมาอยู่กับพี่ไม่ได้นะคะพี่นิ่มฉันกับพี่นิ่มเนี่ยดูแลพ่อตั้งแต่แม่เสียไปนี่ก็ผ่านมาตั้ง 5-6 ปีละพี่ลองคิดดูสิว่าพี่เชอรี่เนี่ยดูแลพ่อกี่วันกี่เดือนกี่ปีบ้างเนี่ยหนุยพูดแบบนี้หมายความว่าไงจะบอกว่าพี่เป็นลูกอกตัญญูงั้นเหรอหนุยก็รู้ว่าพี่มีลูกอยู่2คนพี่จะต้องทำงานหาเงินมาเลี้ยงครอบครัวไหนจะต้องเลี้ยงลูกทำงานบ้านอีกนี่พี่พูดแบบเนี้ยหมายความว่าฉันกับพี่นิ่มเนี่ยไม่มีครอบครัวไม่มีภาระจะต้องดูแลพ่อใช่ไหมพี่เนี่ยมันเป็นพี่สาวที่เห็นแก่ตัวมากเลยว่ะหนุยพูดแรงเกินไปแล้วนะเรามีกันแค่3คนพี่น้องใครจะดูแลพ่อเนี่ยมันก็เหมือนกันนั่นแหละอย่าทำเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่เลยนะเรื่องเนี้ยมันไม่ใช่เรื่องเล็กนะคะพี่นิ่มพี่เชอรี่เนี่ยเอาแต่จะสร้างครอบครัวไม่สนใจพ่อเลยวันๆเนี่ยไม่เคยคิดที่จะดูแลพ่อเอาพ่อเนี่ยมาให้เราดูแลจนเราเองเนี่ยอยากจะทำอะไรก็ไม่ได้ทำอยากจะใช้ชีวิตในแบบที่เราเลือกก็ไม่ได้ใช้พี่ไม่เคยคิดบ้างหรอว่าฉันเองเนี่ยก็อยากมีครอบครัวเหมือนกัน
แต่ที่ฉันไม่มีเนี่ยเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าฉันเนี่ยไม่มีสังคมไม่มีเพื่อนวันๆเนี่ยก็ทำแต่งานกลับบ้านเนี่ยก็ต้องไปดูแลพ่อที่ป่วยอีกก่อนจะออกไปทำงานเนี่ยฉันก็ต้องเตรียมของกินของใช้ไว้ให้พ่อทุกเช้าพี่ไม่คิดบ้างหรอว่าฉันจะเหนื่อยฉันจะเบื่อเนี่ยพี่ไม่คิดบ้างหรอที่นุ้ยพูดอ่ะมันก็ถูกนะพี่เชอรี่ฉันกับนุ้ยเนี่ยดูแลพ่อมาตั้งหลายปีจนตัวเองเนี่ยต้องเสียโอกาสหลายๆอย่างไปจะไปทำงานที่กรุงเทพเนี่ยก็ไม่กล้าได้แต่ไปขายของตามตลาดนัดแถวบ้านเพราะกลัวว่าถ้าไปทำงานไกลบ้านเนี่ยน้องจะไม่มีเพื่อนอยู่ด้วยพ่ออย่าพูดให้มันดูน่าสงสารเลยถ้าไม่มีใครอยากดูแลพ่อก็พ่อไปอยู่ที่บ้านพักคุณชลาก็จบเนี่ยถ้าใครอยากจะทำอะไรก็ไปทำในสิ่งที่ชอบส่วนเรื่องค่าใช้จ่ายนะเราสามคนพี่น้องก็มาหารกันจะได้ตัดปัญหาเรื่องนี้ไปฉันเองก็ไม่อยากมาปวดหัวกับเรื่องนี้ทำไมพี่พูดจาแบบนี้วะพี่ใช้หัวอะไรคิดเนี่ยฉันผิดหวังจริงที่มีพี่สาวแบบพี่เนี่ยพี่เชอร์รี่พี่สาวคนโตที่ฉันรู้จักไม่ใช่คนนี้นี่พี่เปลี่ยนไปมากพี่เห็นอย่างอื่นสำคัญกว่าครอบครัวเนี่ยพวกแกสองคนจะพูดอะไรไงก็แล้วแต่นะแต่พี่ขอยืนยันคำเดิมว่าพี่ไม่มีเวลาสรุปพวกแกเห็นด้วยไหมถ้าเห็นด้วยก็พาพ่อไปที่บ้านพระคุณชลาพรุ่งนี้เลยส่วนเรื่องเงินเดี๋ยวพี่จะออกให้ก่อนก็ได้ไม่ได้นะเชอรี่ทำไมถึงพูดแบบนี้ล่ะแล้วถ้าวันนึงอ่ะเชอรี่แก่ตัวไปแล้วลูกชายกับลูกสาวเชอรี่พูดแบบนี้จะรู้สึกยังไงพี่เป็นพี่เขยอ่ะพี่ขอรับผิดชอบเรื่องนี้เองอยู่เดี๋ยวนี้เลยนะพี่ปีเรื่องนี้มันไม่เกี่ยวข้องกับพี่สรุปพวกแกสองคนจะเอายังไงถ้าดูแลพ่อไม่ไหวก็ตามที่พี่บอกหยุดได้แล้วพ่อพ่อรู้ว่าพ่อเป็นภาระของลูกๆพ่อผิดเองที่พ่อมันจนจึงทำให้ลูกแต่ละคนต้องมาลำบากพ่ออย่าพูดแบบนั้นสิคะแค่พ่อดูแลพวกเราจนโตเนี่ยก็ถือว่าดีมากแล้วค่ะใช่ค่ะพ่ออย่าคิดมากเลยนะคะจะไม่ให้พ่อคิดมากได้ยังไงเห็นลูกๆทะเลาะกันแบบนี้พ่อเห็นแล้วพ่อไม่สบายใจพ่อคะจริงๆแล้วที่หนูกับพี่นิ่มเนี่ยมาหาพี่เชอรี่วันนี้เพราะว่าเราเนี่ยอยากให้พี่เชอรี่กลับไปอยู่กับพ่อบ้างกลับไปดูแลพ่อกลับไปใช้ชีวิตอยู่กับพ่อไม่ใช่ว่าจะทุ่มเทเวลาทั้งชีวิตให้กับการทำงานหาเงินจนมากเกินไปคนเราเนี่ยควรแบ่งเวลาให้กับคนที่เรารักบ้างยิ่งตอนนี้เนี่ยเราเหลือแค่พ่อคนเดียวหนูกับพี่นิ่มเนี่ยก็เลยตั้งใจจะมาหาพี่เชอรี่จริงๆแล้วเนี่ยมันไม่มีอะไรหรอกค่ะพี่เองก็ต้องขอโทษด้วยจริงๆนะที่ทำหน้าที่ลูกไม่ดีพ่อคะหนูต้องขอโทษพ่อด้วยนะคะที่หนูไม่ได้ดูแลพ่อมาตั้งหลายปีหนูสัญญานะคะว่าหลังจากเนี้ยหนูจะพาพี่ปีและเด็กๆไปเยี่ยมพ่อทุกอาทิตย์เลยค่ะเราจะได้มีกิจกรรมร่วมกันไงคะได้ๆพ่อเองก็ไม่ได้คิดอะไรพ่อแค่อยากให้ลูกๆรักกันมีปัญหาอะไรก็ต้องช่วยเหลือกันค่ะพ่อ
แต่บอกว่าเงินนี่มันเป็นของแกก็ต้องเป็นของแกนั่นหรอบ้าบอแต่นี่มันเงินของฉันจริงนะคะเอาคืนมาเถอะนะคะเอาคืนมาเย็นนี้เราต้มข้าวกินกันเนาะจ้ะแล้วก็ต้มข้าวพ่อคะแม่คะเอ้าเตยกลับมาได้ไงลูกลูกเป็นอะไรร้องไห้ทำไมที่หนูกลับมาหนูมีเรื่องจะปรึกษาค่ะพูดมาสิลูกมีเรื่องอะไรก็พูดมาเลยพ่อกับแม่รับฟังเสมอนะลูกที่หนูกลับมาเนี่ยหนูอยากจะยืมเงินพ่อกับแม่ค่ะเพราะว่าตอนนี้แม่สามีหนูนอนติดเตียงเดินไปไหนไม่ได้เลยค่ะหนูอยากจะนำเงินไปรักษาท่านนะคะตาเท่ารีบไปเอาเงินมาสิได้จ้ะได้เฮ้ยไม่ต้องร้องนะลูกเดี๋ยวทุกอย่างก็ดีขึ้นเองเตยลูกพ่อกับแม่มีเงินสดอยู่30,000ลูกเอาไปใช้ก่อนนะถ้าลูกไม่พอยังไงลูกก็โทรบอกพ่อนะพ่อคะนี่มันเยอะเกินไปนะคะหนูขอ10,000ก็พอค่ะที่เหลือพ่อเก็บไว้เถอะนะคะลูกรับไว้เถอะเอาเงินเนี้ยไปรักษาโรคของแม่สามีลูกเถอะนะเก็บไว้เถอะขอบคุณแม่มากนะคะพ่อคะแม่คะงั้นหนูขอตัวก่อนนะคะรีบไปเถอะลูกแล้วก็ฝากบอกแม่สามีด้วยนะว่าหายไวๆดูแลแม่สามีดีๆนะลูกเดี๋ยวถ้าว่างๆอ่ะพ่อกับแม่จะไปเยี่ยมนะรีบไปเถอะค่ะค่ะได้ค่ะค่ะไว้เจอกันนะคะพี่คะพี่คะกระเป๋าพี่หล่นค่ะกระเป๋าของฉันอยู่ๆมันจะตกได้ไงเนี่ยเฮ้ยเงินฉันหายไปไหนเนี่ยอีบ้านนอกแกเอาเงินฉันไปใช่ไหมนี่เง
งินในกระเป๋าของฉันมันหายไปไหนแกเอาคืนมาเดี๋ยวนี้เลยนะฉันไม่ทราบนะคะฉันเก็บกระเป๋าคุณได้ก็รีบเอาคืนให้คุณเลยแกไม่ได้เอาไปงั้นหรอแล้วเงินในกระเป๋าของฉันเนี่ยมันมีขาเดินออกไปเองได้หรือไงนี่กระเป๋ากางเกงแกตุงขนาดนี้เนี่ยแกเอาเงินของฉันใส่ไว้ใช่ไหมมันนี่เลยออกมาคุณคะคุณเดี๋ยวแล้วนี่มันคืออะไรทำตัวลับๆล่อๆเงินนี้มันต้องเป็นของฉันแน่ๆเลยนี่มันไม่ใช่เงินของคุณนะคะเงินนี้พ่อแม่ฉันเพิ่งให้มาเองฉันจะเอาเงินนี้ไปรักษาแม่สามีของฉันนะคะคุณเอาคืนมาเถอะนะคะนะคะคุณเอาคืนมาถอยไปเลยนะแกบอกว่าเงินนี่มันเป็นของแกก็ต้องเป็นของแกนั่นหรอบ้าบอแต่นี่มันเงินของฉันจริงนะคะเอาคืนมาเถอะนะคะเอาคืนมาคุณเอาเงินของฉันคืนมาเถอะนะคะนี่เป็นเงินที่พ่อแม่ฉันให้เอาไปรักษาแม่สามีของฉันนะคะมันจะบังเอิญอะไรขนาดนั้นกระเป๋าของฉันเนี่ยตกแค่แป๊บเดียวแต่เงินในกระเป๋าของฉันมันหายไปหมดเลยเนี่ยนะแล้วมันก็กลับไปโผล่อยู่ในกระเป๋ากางเกงของแกเนี่ยนะทำไมฉันต้องซวยถึงไปเจอคนแบบคุณเนี่ยดูก็รู้ละว่าแกเนี่ยเป็นคนเอาเงินในกระเป๋าของฉันไปอีบันเน่าเฮ้ยคุณคะคุณคุณเดี๋ยวก่อนสิครับน้องคนนั้นใจดีเก็บกระเป๋าคืนให้คุณคุณไม่ขอบคุณเขาไม่พอยังแย่งเงินน้องเขามาอีกทำร้ายร่างกายน้องเขาอีกคุณทำแบบนี้ไม่ละอายบ้างเหรอละอายงั้นเหรอความละอายเนี่ยมันแลกข้าวกินได้ไหมคนอย่างฉันเนี่ยไม่มีหรอกนะความละอายอะและอีกอย่างเนี่ยคุณมีหลักฐานอะไรมายืนยันว่าเงินเนี่ยมันเป็นของอีบ้านนอกนั่นฮะฉันว่าคุณอย่ามาเสือกเรื่องชาวบ้านดีกว่านะน้องครับน้องไม่ต้องกลัวนะเรื่องเมื่อกี้พี่เห็นหมดแล้วพี่จะเป็นพยานให้น้องเองจริงเหรอคะพี่ขอบคุณพี่มากๆเลยนะคะขอบคุณนะคะพี่เชื่อว่าทุกคนที่เห็นเหตุการณ์แบบนี้ก็ต้องยื่นมือเข้ามาช่วยน้องเหมือนกันน้องไม่ต้องกลัวนะพี่จะช่วยน้องอย่างเต็มที่เลยเรื่องของน้องเขาในวันนี้เนี่ยผมเห็นเองมากับตาเงินที่คุณเอาไปเป็นเงิน 30,000 บาทที่พ่อแม่เขาให้น้องเขาเอาไปรักษาแม่สามีถ้าคุณยังไม่รีบคืนให้น้องเขาเนี่ยผมจะโทรแจ้งตำรวจนะชะแกบอกว่าแกเห็นเหตุการณ์ทุกอย่างนั้นหรอแล้วแกเอาอะไรมายืนยันล่ะว่าเงินเนี่ยมันเป็นของมันจริงๆถ้าพิสูจน์แล้วแกไม่มีหลักฐานเนี่ยพวกแกสองคนจะต้องขอโทษฉันและก็ต้องคุกเข่ากราบขอโทษฉันด้วยแต่ถ้าพิสูจน์แล้วพวกแกสองคนมีหลักฐานเนี่ยฉันจะยอมคืนเงินให้กับมันแล้วฉันก็จะคืนให้มัน3เท่าเลยได้ผมจะทำให้คุณเห็นเองว่าหลักฐานมีมากมายขนาดไหนความยุติธรรมมีในจิตใต้สำนึกของเราทุกคนผมเชื่อว่าบาปกรรมมีจริงและผมเชื่อว่าแฟนเพจทุกคน
ก็เห็นเหตุการณ์ทุกอย่างเหมือนผมและคงไม่ยอมปล่อยเรื่องแบบนี้ผ่านไปง่ายๆแน่นอนแฟนเพจทุกคนจะยืนอยู่ข้างผมใช่ไหมครับวันนี้ผมจะไม่ทำอะไรคุณแต่ผมจะเก็บพื้นที่นี้ให้แฟนเพจประณามคุณเองแฟนเพจทุกคนครับอยากจะบอกอะไรคนอย่างนุ้ยเม้นมากันเต็มที่เลยนะครับเพราะผมก็อยากจะรู้ว่าถ้าแฟนเพจทุกคนเจอเหตุการณ์แบบนี้จะมีอาการยังไงขอบคุณครับ